ลืมบอกคุณม่อนนะครับสามเขาเป็นคนกลัวผีนี่หนังผีนะสามไม่เคยดูเลยเพราะว่ากลัวจะนอนไม่หลับอย่าเพิ่งนอนอยู่คุยเป็นเพื่อนก่อนสามอย่ามองไปเลยหน้าต่างนะคะระวังจะมีเปรตโผล่มาทำไมตาเป็นแบบนั้นล่ะคะยังจะมาถามอีกเป็นเพราะเธอนั่นแหละเพราะม่อนเนี่ยนะคะใช่ทั้งหมดเป็นความผิดของเธอก็เพราะเมื่อคืนนะเธอแกล้งหลอกผีฉันว่านะเธอนี่ม่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจ้ะมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยกำลังจะขึ้นค่ะอ๋อเห็นหม่อมบอยป้องป้านี่พี่เห็นรถจอดอยู่หน้าตึกอ่ะถ้าไปมาทำงานเช้าก็ไม่รู้ใจคอไม่ดีเลยลังสังหรณ์มันแปลกๆอ่ะเดี๋ยวพี่รีบขึ้นไปดูก่อนนะแล้วรีบตามขึ้นมานะแค่แค ใต้เตียงโล่งหรือเปล่าถ้าโล่งระวังผีจะออกมาคุณสามอย่ามองไปเลยหน้าต่างนะคะระวังจะมีเปรตโผล่มาทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเป็นความผิดของเธอเป็นความผิดของเธอเป็นความโอ๊ยวันนี้จะทำงานหนูเรื่องไหมเนี่ยว่าแต่ทำไมคุณสามถึงบอกว่าเป็นความผิดของเราหรือว่าจะม่อนคะถึงกับพูดคนเดียวขนาดนี้นี่คงเครียดเรื่องบทความแรกของม่อนที่จะลงเพจ Diversity Pop วันนี้วันแรกใช่ปะอ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะพอดีม่อนกำลังนึกเรื่องอื่นอยู่ค่ะเห็นเราแบบบ่นพึมพำพึมพำคิดว่าองลงซะแล้วเผลอเจออะไรแล้วดูหนังผีมากไปปะเนี่ยรู้แล้วว่าทำไมคุณสามถึงบอกว่าเป็นความผิดของเราต้องใช่แน่ๆเลยสงสัยกลัวผีจนนอนไม่หลับตาถึงได้คำเป็นหมีแพนด้าแบบนั้นคนหักหลังบริษัทใครเอาความลับของเราไปบอกบริษัทอื่นอ
ไปไม่น่าสนใจแต่รู้บ้างไหมฉันได้ซ่อนอยู่ก็เพื่อนเธอมองเธอในทุกวันนี้และตัวฉันอยากให้เธอนั้นได้รับได้รู้อาจจะมีเรื่องได้ร้ายที่ฉันไม่เข้าใจและจะมีคนคนหนึ่งจับมือเธอไว้ก็จงมั่นใจไปด้วยกันต่อจากเมื่อสักครู่เพจคุณนิตาลงคอนเทนต์เหมือนที่คุณกรกมลคิดเลยคนเราอ่ะมันอาจจะคิดเหมือนกันได้นะแต่นี่มันแทบจะเหมือนกันเกินไปแล้วยังจงใจลงตัดหน้าเราอีกต้องมีใครหักหลังบริษัทเราใครเป็นคนทำสารภาพมาซะไม่มีใครสารภาพเราจะเรียกสอบปากคำรายบุคคลอุ้ยอุ้ยคือนุชทำบัญชีตกตัวเลขไปหน่วยหนึ่งเองค่ะบอสไม่ได้ตั้งใจค่ะมาสาย5นาทีค่ะอันนี้คือเรื่องที่จะสารภาพหรอแอบมากินที่โต๊ะทำงานแค่นั้นเองแล้วความลับของบริษัทล่ะไม่มีครับยืนทำไมมานั่งปิดประตูด้วยตัวเป็นคนคิดคอนเทนต์มีข้อมูลอยู่ในมือคุณสามคิดว่าม่อนทำจริงๆหรอคะบริษัทนั้นให้เธอเท่าไหร่ม่อนตั้งใจและพยายามทำทุกทางที่จะได้มาทำงานที่บริษัทคุณสามแล้วม่อนก็ทำสำเร็จเพราะฉะนั้นม่อนจะทำไปทำไมคะม่อนจะทำลายอนาคตตัวเองไปทำไมคะม่อนมีทางคิดทรยศกับคนที่เมื่อกี้ตัวว่าไงนะไม่มีทางทรยศคนที่ม่อนอะไรไม่มีทางคิดทรยศกับคนที่นี่หรอกค่ะและคุณแม่ม่อนก็สอนว่าคนเราต้องมีความกตัญญูต้องมีความซื่อสัตย์ถึงจะเจริญเอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวม่อนจะคิดคอนเทนต์ใหม่ให้เพื่อลงแทนอันเก่าขออนุญาตค่ะบอสคะเพจนั้นลบคอนเทนต์ที่เหมือนของเราออกไปแล้วค่ะต้องมีหนอนอยู่ในบริษัทเราแล้วแน่ผมรู้เรื่องจากสาวหมดแล้วนะก็เลยซื้อขนมมาเป็นกำลังใจให้และที่สำคัญอ่ะผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเชื่อใจทุกคนนะครับคุณเกิดครับแต่ตอนนี้หม่อมสามอ่ะคงไม่เชื่อใจพวกเราแล้วล่ะครับก็เราเล่นเป็นเราเรื่องอื่นหมดเลยครับ
คุณเกิดคะน้อยตายแน่น้อยโดยไล่ออกแน่น้อยตายแน่น้อยโดยไล่ออกแน่คุณเกิดเกิดมาพอดีเลยค่ะคุณเกิดนี่เหมือนเทพบุตรจุติมาช่วยเราโดยแท้เลยนะคะเนี่ยคุณเกิดรู้ไหมคะเนี่ยพวกเราเพิ่งออกมาจากห้องสอบปากคำของคุณบอสค่ะสอบส่วนอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะเอาซะหมดไส้หมดพุงเลยค่ะพูดแล้วก็เจ็บใจนะคะไม่รู้ว่าไอ้อีหน้าไหนที่มันกล้ามาเป็นนอนบ่อนไส้ในออฟฟิศเราอ่ะถ้าจับได้นะป้าจะดึงไส้มันออกมาแล้วก็วีบวีบวีบแล้วก็บดบดบดแล้วไม่กวาดกระทุกกระทุกกระทุกพอแล้วครับป้าหมีพอเหรอคะความดันขึ้นครับผมว่ากินขนมก่อนดีกว่าครับนะก็ไม่ได้อยากกินนะคะแต่น้ำตาลมันตกนะคะขอสักหน่อยนะคะลุยเลยครับลุยเลยครับหนักกว่าเพื่อนเลยอ่ะเอาไปกินก่อนเขาเลยเฮ้ยจะบ้าเหรอยังไม่แกะถุงแกะให้มันชิ้นชิ้นครับครับพอนะครับมอนครับทานก่อนนะครับจะได้มีแรงทำงานขอบคุณค่ะครับคุณครับขนมครับกินน้ำก่อนคุณนี่คุณถอนหายใจรอบที่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยเอางี้เย็นนี้ไปดูหนังกันไหมนี่ไงหนังดูอย่างเงี้ยมันจะไปได้ฟีลอะไรต้องไปดูที่โรงจะได้ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันด้วยเกิดก็รู้ว่าบริษัทคือความสุขเดียวในชีวิตของเราตอนนี้งั้นการที่สามแต่งงานกับเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขของสามเลยใช่ไหมโหน้อยใจแย่แล้วเนี่ยรู้แล้วจะตอกย้ำตัวเองทำไมโอ้เจ็บหัวใจเลิกเล่นตลกสักทีโอ้ยคุณลุ่มล่ามเอางี้ผมสัญญาว่าผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความสุขของคุณหายไปโอเคไหมโอเคอะไรเมื่อเช้าโทรไปยังไม่รับเลยคุณนิตาคุณเกิดมีอะไรหรือเปล่าคะท่าทางดูร้อนรนเชียวทำไมคุณถึงลงโพสต์ตัดหน้า Diversity คุณเกิดใจเย็นนะคะฉันว่าเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วล่ะค่ะเชิญนั่งก่อนไหมคะคุณนิตาผมไว้ใจเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทผมให้คุณฟังเพราะจะชวนคุณมาร่วมลงทุนแต่คุณเล่นเอาไปลงโพสต์ตัดหน้าแบบเนี้ยมันหักหลังกันนี่ครับคุณเกิดใจเย็นๆก่อนนะคะฉันว่าลูกน้องของฉันน่าจะเข้าใจผิดอะค่ะเมื่อวานฉันก็แค่เล่าให้ลูกน้องฟังว่าคอนเทนต์ที่คุณทำอะมันน่าสนใจบริษัทเราก็น่าจะมีแบบนั้นบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาไปลงยังไงฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ดูท่าทางแล้วบริษัท Diversity ของคุณกำลังมีปัญหาอยู่ฉันมีทางเลือกใหม่ๆมาเสนอค่ะหมายความว่ายังไงครับบริษัทที่คุณกับหม่อมสามทำด้วยกันมาตั้ง4ปีแต่ยังอยู่กับที่ฉันว่าถ้านิตา Creative Event and Exhibition ได้ร่วมมือกันกับ Diversity ของคุณ2คนมันน่าจะเวิร์กมากๆเลยนะคะยังไงคุณเกิดก็ลองกลับไปคิดดูแล้วกันค่ะเป็นไรเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไร
เอาเป็นว่าไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นอ่ะผมจะอยู่ข้างๆสามเองนะเอากาแฟไหมที่ผมไปเอาให้